ัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับ CBN Report กับโอ๊คค่ะวันนี้นะคะตรงกับวันที่20ตุลาคม2554นะคะวันนี้โอ๊คพาทุกท่านเนี่ยมาที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณสนามบินดอนเมืองนะคะหรือสปภ.นั่นเองก็คือเราไม่ค่อยจะเห็นภาพการทำงานของประชาชนที่มาร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์ให้ส่วนรวมตรงนี้มากมายนักเท่าไหร่นะคะโอ๊คก็เลยอยากจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมภาพบรรยากาศว่าที่เนี่ยเขาทำงานกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามโอ๊คไปค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างที่นี่เชิญค่ะที่เห็นก็คือพวกเสื้อผ้านะคะที่นำไปบริจาคแล้วก็ได้รับการแพ็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับทุกสถานที่ที่ได้รับการติดต่อมาสำหรับผู้ประสบภัยนะคะตอนนี้โอยืนอยู่กับพี่อาสาสมัครนะคะที่เป็นนักกองอำนวยการของศูนย์สปภ.ณดอนเมืองนะคะพี่คะตอนนี้อาสาสมัครเห็นเยอะแยะขนาดนี้เพียงพอต่อความต้องการหรือเปล่าคะในแต่ละวันส่วนมากตอนเย็นจะไม่พอนะครับเพราะว่าส่วนมากกลางวันเนี่ยเด็กนักเรียนจะมามีเด็กนักเรียนมีทหารเกณฑ์มาช่วยนะครับแล้วก็จะตกเย็นก็จะไม่ค่อยมีเด็กนักเรียนมาก็เลยไม่พอแล้วพี่มีอะไรจะฝากให้กับท่านที่ชมคลิปนี้บ้างคะว่าท่านใดต้องการมาเป็นอาสาสมัครจะติดต่ออะไรยังไงอะคะคือท่านใดนะครับอยากมาเป็นอาสาสมัครนะครับของสปภ.ของดอนเมืองนะครับก็ให้มาได้ที่ดอนเมืองเลยนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนที่กองอำนวยการนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการทานอาหารนะครับกลางวันนะครับก็จะมีอาหารให้ทานฟรีนะครับเพราะนั้นก็ขอให้อาสาสมัครที่คิดว่าจะทำงานเพื่อประเทศนะครับให้มาสมัครกันมากๆครับค่ะเป็นไงค
ที่สนใจมาเป็นอาสาสมัครณศูนย์สปภ.ที่ดอนเมืองแห่งนี้นะคะติดต่อที่ดอนเมืองได้เลยนะคะเป็นไงคะง่ายๆค่ะในการทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะวันนี้โอ๊คอยู่ณศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณสนามบินดอนเมืองนะคะแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้มาเจอกับพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์นะคะโอ๊คก็เลยถือโอกาสเนี่ยจะขอสัมภาษณ์พี่ตู่สักนิดนึงนะคะครับค่ะพี่ตู่คะตอนนี้มีสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เป็นที่น่าเป็นห่วงและระดับไหนคะคือสถานการณ์คือภาวะของน้ำนะครับว่ามันมีปริมาณมากในรอบหลายสิบปีหรืออาจจะเป็นรอบร้อยปีก็ว่าได้และที่สำคัญคือการวางแผนการคาดการณ์ในการกักเก็บน้ำตามแหล่งชลประทานหรือเขื่อนนั้นทุกคนเป็นห่วงในสภาวะว่าจะเกิดภัยแล้งเพราะฉะนั้นก็มีการเก็บน้ำไว้ในปริมาณมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีปริมาณน้ำฝนซึ่งมีมากกว่าปกติไปเติมน้ำในเขื่อนก็ล้นแล้วเหมือนน้ำที่อยู่ในแก้วเนี่ยนะครับน้ำมันปริ่มแก้วอยู่แล้วเพราะว่าเจตนาก็ต้องการจะเอาน้ำไปใช้ในช่วงของการเพาะปลูกของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำก็เลยล้นแม่น้ำล้นเขื่อนจากล้นเขื่อนก็มาล้นแม่น้ำล้นแม่น้ำล้นลำคลองหลังจากนั้นจึงทะลักเข้าทุ่งนากลายเป็นทะเลสาบนะครับใน10จังหวัดจาก56จังหวัดที่เป็นพื้นที่หนักๆนั้นจะมีสภาพเช่นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาวะของน้ำทุ่งซึ่งมันจัดการยากและมีปริมาณมากเพราะฉะนั้นถามว่าสถานการณ์ณขณะนี้อะไรก็เกิดขึ้นมาได้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในการป้องกันน้ำท่วมทุกจุดนั้นยังไม่ได้เคยชนะธรรมชาติได้เลยนะครับหน้าที่ของสปภ.เองก็พยายามที่จะต้านทานหรือทำให้สถานการณ์มันช้าลงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้วางแผนเพื่อที่จะรับสภาพในขณะนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการดำเนินการก็เป็นไปด้วยความระมัดระวังซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับน้ำยังอยู่ใน10จังหวัดเป็นปริมาณอย่างมากนะครับการผ่านน้ำลงทะเลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนหรือคลองอะไรต่างๆนั้นก็เร่งกันอย่างเต็มที่แต่ว่าโดยปริมาณน้ำที่มากนั้นมันก็ไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นให้ทำใจที่จะรับสภาพนะครับแล้วก็ตั้งหลักตั้งสติและคิดว่าถ้าคิดถึงความทุกข์ต้องบอกว่าพี่น้องลพบุรีสิงห์บุรีอยุธยาอ่างทองชัยนาทนครสวรรค์เขาทุกมาเป็นเดือนๆแล้วนะครับบางจังหวัดนี่หลายเดือนแล้วนะครับก็เตรียมรับมือนะครับแล้วก็จัดการที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในสภาพของความว่ามันต้องมีความน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับเพราะพี่น้องประชาชนหลายล้านคนก็ได้รับชะตากรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการรับมือก็รับอย่างบนข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาตามข้อเท็จจริงและอยู่กับสิ่งนี้ให้มันได้กันมาหลายที่แถวนี้ครับแล้วน้องมาช่วยเขาอย่างเงี้ยที่บ้านน้ำท่วมไหมยังคะที่บ้านยังครับแต่ก็เริ่มเข้ามาบ้างแล้วครับแล้วไม่ห่วงที่บ้านหรอกเราว่าเพราะน้ำช่วงนี้มาไวมากอาจจะแบบฉุกละหุกครับก็ที่บ้านเรายังไม่โดนก็เลยคิดว่ายังมีแรงมาช่วยที่คนอื่นอยู่เป็นไงคะน้ำใจของเยาวชนของชาติอย่างนี้สิคะถือว่าเป็นรั้วของชาติจริงๆค่ะ